นะกลไกที่สองที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องมีการแคชนะคะการแคชก็คือเป็นการจัดการเออร์เนาะการโทรคือแจ้งแคชก็คือเป็นการรับนะการรับก็คือเป็นการจัดการเออร์เนาะคะคนที่จัดการก็เป็นผู้เกี่ยวข้องนี่แหละนะคำว่าผู้เกี่ยวข้องที่อาจารย์เขียนไว้ในข้อที่1และข้อที่2หมายถึงผู้เรียกฟังก์ชันนี้นะคะผู้เรียกฟังก์ชันวิดรอเขาก็จะได้รับทราบแล้วก็เขาก็ควรจะต้องเป็นคนจัดการนี่ผู้เกี่ยวข้องในที่นี้ก็คือโค้ดที่เรียก withdraw นั่นเองงั้นคราวนี้สิ่งที่เราเห็นตรงนี้อันนี้คือขั้นตอนที่1อันคือขั้นตอนที่1คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนที่2ทำยังไงขั้นตอนที่2ก็ต้องไปอยู่ในโค้ดที่เขาเรียก withdraw ค่ะคนี้โค้ดที่เรียก withdraw อยู่ที่ไหนถ้าเกิดโปรแกรมใหญ่ก็จะไปอยู่ในคลาสแบงค์หรือคลาส ATM นะคะแต่ตอนนี้เรามีเมนเราจะไปให้เมนเขาโยนก่อนคนนี้เวลาเราโยนนะคะเราก็ต้องดูว่าการแคชก็คือมันจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงที่ชื่อว่าแคชเวลาแคชเนี่ยหลังแคชมันจะเหมือนกับเป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชันนะคะคุณก็จะต้องบอกว่าคุณอยากจะ cache exception class ไหนคุณก็ระบุไว้ให้ชัดเจนเลยนะคะอย่างตอนนี้คุณอยากจะ cache เจ้า exception invalid argument คุณก็ระบุไปแล้วก็เวลาคุณระบุเนี่ยคุณต้องใส่เหมือนเป็นชื่อพารามิเตอร์ค่ะเหมือนเวลาคุณประกาศในเมธอดถูกไหมตรงชื่อพารามิเตอร์ใส่อะไรก็ได้นะตรงนี้อาจารย์สมมติอาจารย์ใส่เป็น ex จะได้รู้ว่านี่เป็น exception หรือ e เฉยหรือ exc อะไรเงี้ยตรงนี้แล้วแต่ว่าคุณจะตั้งชื่อยังไงนะคะแล้วก็ใส่ให้มันเป็น reference นะคะไม่งั้นมันก็จะ copy เข้ามาตรงนี้เราอยากจะได้เป็น object ก้อนเดียวคราวนี้หลัง cache ก็จะเป็นโค้ดที่เราอยากจะจัดการกับมันนะคะใส่โค้ดที่จะช่วยจัดการ error คนนี้ตอนเรา cache นะคะ cache ก็คือเหมือนคุณจะต้องรอรับ error อยู่ถูกไหมตอนที่เรา cache เราต้องระบุนิดนึงว่าเรารอรับ error จากโค้ดส่วนไหนอะค่ะถ้าเนื่องจากไม่งั้นคุณก็รอรับทุกอย่างมันก็จะกว้างไปนะคะแล้วก็มันอาจจะมี error หลายประเภทก่อนที่เราจะแคชเราจะต้องใส่คีย์เวิร์ดคำว่า try อะค่ะ try เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการระบุว่าโค้ดส่วนไหนมันอาจเกิด exception นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดที่อาจเกิด exceptionคนนี้สมมุติว่าอาจารย์จะ CL นิดนึงอาจารย์จะบอกว่าขวัญกำลังจะถอนแบบได้ถอนเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขวัญ has withdrawn money เดี๋ยวเราจะลอง withdraw แบบให้มันถูกต้องก่อนนะว่าถ้าเกิดเราถอนเงินแค่แบบ10บาทอย่างเงี้ยมันถอนได้ไม่มีปัญหานะคะคราวนี้มาดูตรง cache นิดนึงบอกว่าใส่โค้ดที่จะช่วยในการจัดการ error นะการจัดการ error ตรงนี้ก็ในตอนนี้ถ้าเกิดเราอยากจะแจ้งเราก็สามารถที่จะ see out ตรงนี้ได้หรือถ้าเกิดตอนนี้เราอยู่ในโค้ดตู้ ATM อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีการจัดการแจ้งหรือปรับ account อะไรอย่างนี้ได้นะวันนี้สมมติว่าเราซีเอาง่ายๆไปก่อน คนนี้แทนที่เราจะระบุ error ไปตรงนี้ว่า
มันเกิดปัญหาอะไรอะค่ะข้อดีของการใช้ exception ก็คือเนื่องจากตอนที่คุณสร้าง object เจ้า exception ขึ้นมาคุณระบุใน message ไว้แล้วถูกไหมว่า error มันเป็นอะไรนะคะคุณสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า what นะคะฟังก์ชันที่ชื่อว่า what เนี่ยมันจะไปเอา message ที่คุณเขียนเอาไว้ตอนที่คุณ throw อะค่ะเอามาใส่ที่นี่อันนี้คือข้อดีของการ try catch ก็คือตัว message สามารถที่จะเกิดขึ้นแบบตอนจากผู้แจ้งอะค่ะส่วนคนรับไม่ต้องมาเขียนใหม่คนรับแค่เอา message อันนั้นมาแสดงผลเฉยๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองรัน2กรณีอะค่ะก็คือกรณีนี้ก็คือไม่เกิด exception แล้วดูผลการรันนะคะเราค่อยไปดูว่าถ้าเกิดมัน error มันจะเป็นยังไงคอมไพล์ก่อนตรงนี้ก็คือขวัญเขาถอนเงิน10บาทถูกไหมไม่มีปัญหาก็ถอนได้ถอนเสร็จเงินก็เหลือจาก400ก็เหลือ390ตรงนี้ทำงานถูกต้องถูกไหมอันนี้พอไม่เกิด exception นะคะพอไม่เกิด exceptionโค้ดที่ทำงานก็คือมันก็จะทำงานแค่สิ่งที่อยู่ใน try สิ่งที่อยู่ใน catch จะไม่ถูกทำงานถูกไหมซึ่งก็ฟังดูปกติต้องเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโค้ดด้วยการใส่100,000บาทเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตการทำงานก็คืออะควันส์มันนี่ตรงนี้ก็คือบรรทัดที่47นะคะปริ้นออกมาบวกไปก็ได้400บาทคราวนี้มาดูนิดนึงก็คือในบรรทัดที่51ที่โค้ดทำงานมันถอนเงินไม่ได้มันเกิด exception แน่นอนถูกไหมคราวนี้พอมันเกิด exception แล้วเนี่ยมันจะกระโดดมาทำงานใน cash เลยแล้วมันก็จะปริ้นคำว่า error แล้วก็ไปเอาสิ่งที่คุณเขียนในตอน throw อะจับx.what เนี่ย e.what เนี่ยมาแปะต่อท้ายให้เรานะคะเสร็จแล้วมันก็จะมาพิมพ์ข้างล่างต่อสังเกตว่าตอนที่เราแคชโปรแกรมยังทำงานต่อได้ถูกไหมก็คือมันไม่ได้แบบถูก terminate ถูกฆ่าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งก็คือในเวลาที่คุณแคช exception นะโปรแกรมสามารถที่ทำงานต่อได้โดยไม่หยุดประเด็นที่2ก็คือถ้าคุณมาดูโค้ดที่อยู่ใน try อะค่ะเวลาที่เกิด exception ในบรรทัดไหนเช่นอันนี้เกิดในบรรทัดที่51บรรทัดถัดมาบรรทัดที่เหลือที่อยู่ใน try จะไม่ถูกทำงานเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณให้ print น่ะขวัญ has withdraw money อ่ะมันไม่ถูก print มาด้วยเนาะจะเห็นว่าถ้าเกิดถูกต้องเนี่ยมันจะ print คําว่าขวัญได้ถอนเงินแต่ว่าพอมันผิดเนี่ยมันไม่ได้พิมพ์ว่าขวัญได้ถอนเงินนะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ exception อันนี้คือขั้นตอนที่2ที่อาจารย์พูดถึงนะขั้นตอนที่2ในที่นี้ก็คือเป็นการ catch อันนี้คือขั้นตอนที่2การ catch exceptionในเจ้ากลไก exception ตรงนี้เนี่ยมันเป็นกลไกที่เป็นมาตรฐานนะคะภาษา Python ก็มีภาษา Java ก็มีนะคะเดี๋ยวตอนที่เราเรียน Java เราก็จะเรียน exception ที่มันละเอียดกว่านี้มันละเอียดเพราะว่าตรง exception ตรงนี้คุณสามารถที่จะสร้างเองได้ด้วยนะสำหรับ C++ ให้พอเห็นภาพนิดนึงว่ามันหน้าตาเป็นยังไงโอเคสำหรับเรื่อง exception ก็มีแค่นี้นะคะ